โดยพิธีวางศิลาฤกษ์มีขึ้นในเวลา 16:40 นมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีและมีนายเทวัญลิปตพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นอาคารปฏิบัติงานปฏิบัติการใหม่ของหน่วยงานในการกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์สำหรับศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครก่อสร้างเป็นอาคารสูง8ชั้นพร้อมกับลานจอดรถชั้นใต้ดินมีกำหนดระยะเวลาก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน3ปีหรือถึงวันที่14มิถุนายนปี2565ตามสัญญาศูนย์ปฏิบัติการนี้จะมีระบบฐานข้อมูลระบบการติดต่อสื่อสารการสั่งการในลักษณะวอลลุ่มรวมทั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติการประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนภัยพิบัติแห่งชาติให้แก่ประชาชนทั่วประเทศด้วยค่ะกรมประชาสัมพันธ์ก็ถือว่าเป็นสื่อของหน่วยงานภาครัฐเพื่อประชาชนดังนั้นการพัฒนาในครั้งนี้ก็เหมือนเป็นการพัฒนาด้านข้อมูลข่าวสารที่จะส่งต่อไปถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ